เดนมาร์กจะเก็บภาษีโลกร้อนจากวัวไม่ได้ฟังผิดครับประเทศเดนมาร์กวางแผนที่จะเก็บภาษีโลกร้อนจากคนที่เลี้ยงวัวเพื่อการปศุสัตว์ตัวละประมาณ100เหรียญสหรัฐต่อปีซึ่งต้นทางก็คือว่าวัวแล้วก็ฟาร์มปศุสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยทีเดียวจึงมีมาตรการเพื่อที่จะลดปัญหาตรงนี้ด้วยการที่เก็บภาษีเพิ่มเพื่อจะให้การผลิตนมและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเนื้อวัวได้สะท้อนต้นทุนที่ก่อกับสิ่งแวดล้อมของโลกอย่างแท้จริงออกมานะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันดีครับว่าวัวเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาใหญ่ๆของก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะยิ่งก๊าซมีเทนการศึกษาทั้งหลายก็ระบุว่าในการปศุสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะครับการเลี้ยงวัวเป็นตัวที่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกมากที่สุดแล้วเพราะว่าวัวแต่ละตัวเนี่ยครับก่อให้เกิดก๊าซมีเทนประมาณ154ถึง164ปอนต่อปีทีเดียวประเทศเดนมาร์กจะเป็นประเทศแรกในโลกที่เก็บภาษีโลกร้อนจากฟาร์มปศุสัตว์นะครับโดยคณะรัฐมนตรีของประเทศเดนมาร์กได้ผ่านกฎหมายนี้ออกมาบังคับใช้แล้วและจะเริ่มเก็บครั้งแรกในปี2030ผลการศึกษาของเขาบอกว่าเขาจะเก็บภาษี43 US ดอลลาร์ต่อ1ตันของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เทียบเท่ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากฟาร์มปศุสัตว์สัตว์แต่ละตัวนะครับ3ประเภทคือวัวหมูแล้วก็แกะซึ่งสัตว์3ประเภทนี้ก็เป็นสัตว์ที่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกอื่นๆมากที่สุดในการทำปศุสัตว์แล้วนะครับภาษีตัวนี้เป้าหมายของเขาชัดเจนครับว่าจะทำตามเรื่องของมาตรการต่างๆที่ตกลงกันไว้ในโลกที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ลดการทำลายสภาพอากาศของโลกลงนะครับประเทศเดนมาร์กจะเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการเก็บภาษีคาร์บอนนะครับหรือว่าภาษีโลกร้อนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรกรรมทั้งหมดนะครับเพราะว่าในมุมของการศึกษาแล้วเนี่ยก็บอกว่าการเกษตรกรรมนี่แหละเป็นต้นเหตุหลักของปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศข้อมูลในปี2015ครับเรื่องของการปศุสัตว์อย่างเดียวนะครับไม่รวมการเกษตรอื่นๆเนี่ยก่อให้เกิดกรีนเฮาส์แก๊สหรือว่าก๊าซเรือนกระจกประมาณ 12% ของกรีนเฮาส์แก๊สในโลกแล้วยิ่งประเทศเดนมาร์กอยู่ในฐานะของผู้ส่งออกรายใหญ่ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อวัวผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์เนื้อหมูปัญหาก็ยิ่งหนักกว่าประเทศอื่นครับเพราะว่า1ใน4หรือว่าประมาณ 25% ของกรีนเฮาส์แก๊สที่เกิดขึ้นในประเทศเดนมาร์กมาจากภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในภาคที่ก่อให้เกิดกรีนเฮาส์แก๊สอื่นๆแล้วด้วยนะครับมาตรการทางด้านการเก็บภาษีโลกร้อนจากการปศุสัตว์ของประเทศเดนมาร์กไม่ได้เก็บเต็ม 100% ของกรีนเฮาส์แก๊สที่ฟาร์มปศุสัตว์ปล่อยออกมานะครับแต่จะเก็บเพียงแค่ 60% ของกรีนเฮาส์แก๊สที่ปล่อยออกมาทั้งหมดโดยที่คิดจากราคาต่อตันของกรีนเฮาส์แก๊สที่เทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโดยที่เขามีช่วงเวลาครับในช่วง5ปีแรกคือปี2030ถึง2035จะต้องเสียภาษี17เหรียญสหรัฐต่อ1ตันของก๊าซเรือนกระจกที่สัตว์แต่ละตัวปล่อยออกมานะครับดังนั้นวัวตัวหนึ่งเขาผลิตก๊าซเรือนกระจกประมาณ 5.6 ตันต่อปีคูณออกมาแล้วก็จะต้องเสียภาษีโลกร้อนต่อปีสำหรับวัว1ตัวประมาณ96เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ100เหรียญนะครับแล้วหลังจากปี2035ครับจาก17เหรียญใน5ปีแรกจะขึ้นเป็น42เหรียญต่อ1ตันของก๊าซเรือนกระจกดังนั้นวัว1ตัวก็จะเสียภาษีเพิ่มประมาณ235เหรียญสหรัฐต่อปีทีเดียวแต่ประเทศเดนมาร์กไม่ใช่ประเทศแรกที่คิดจะเก็บภาษีจากการปศุสัตว์ครับประเทศนิวซีแลนด์ได้เคยคิดจะเก็บภาษีที่เรียกว่าBurb Tax หรือว่าภาษีเรือจากวัวมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในการบังคับใช้ลองมาดูว่าประเทศนิวซีแลนด์เขาคิดอะไรเขาคิดไว้ตั้งแต่ปี2022ครับ
เพราะว่าประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าปศุสัตว์รายใหญ่ของโลกทีเดียวในปี2023ครับสินค้าส่งออกประเภทผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมและเนื้อวัวคิดเป็น 28% ของ GDP ในสาขาส่งออกของประเทศนิวซีแลนด์ทีเดียวและจำนวนก็มากทีเดียวครับเพราะจำนวนวัวและจำนวนแกะรวมกันนะครับมีมากกว่าประชากรของเขาถึง7เท่าทีเดียวเดิมที่ประเทศนิวซีแลนด์วางแผนที่จะเก็บภาษีเรือจากวัวเนี่ยนะครับเขาจะบังคับใช้ในปีหน้าคือปี2025แต่ว่าพอประกาศออกมาว่าจะมีแผนจะจัดเก็บภาษีตัวนี้ก็เกิดการประท้วงอย่างหนักตั้งแต่ปี2022แล้วครับหลายๆคนออกมาคัดค้านบอกว่ามาตรการภาษีเรือของวัวนี้จะทำลายฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศนิวซีแลนด์ทีเดียวแล้วก็ต้นเดือนนี้เองครับรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาเขาก็ประกาศยกเลิกนโยบายภาษีเรือจากวัวแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจะหาวิธีอื่นหรือว่ามาตรการอื่นๆที่จะลดการปล่อยก๊าซมีเทนทดแทนการเก็บภาษีเรือจากวัวย้อนกลับมาที่ประเทศเดนมาร์กครับหลังจากที่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศว่าจะเก็บภาษีโลกร้อนจากฟาร์มปศุสัตว์แล้วก็มีมาตรการต่างๆออกมาก็ถูกประท้วงอย่างหนักเช่นกันครับกลุ่มเกษตรกรเขาก็ออกมาบอกว่ามาตรการนี้ราชการและไม่มีความจำเป็นที่จะออกมาเลยเพราะว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลสินค้าเกษตรได้ผลิตภาพและผลิตผลที่ไม่ดีเนื้อสัตว์ต่างๆไม่ได้คุณภาพและปริมาณอย่างที่คาดหวังเอาไว้เพราะว่าภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปโลกร้อนขึ้นทำให้อาหารการกินต่างๆของวัวของเขาสัตว์เลี้ยงของเขาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มลภาวะทางอากาศความร้อนของอากาศทำให้สัตว์ของเขาเครียดและไม่สามารถที่จะผลิตเนื้อสัตว์และนมได้อย่างที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เชื่อว่ามาตรการนี้จะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคปศุสัตว์ลดลงแถมอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเกษตรกรจำเป็นต้องเลี้ยงสัตว์จำนวนที่มากขึ้นเพื่อให้ชดเชยกับภาษีโลกร้อนที่ต้องเพิ่มขึ้นนั่นเองเขาบอกว่านอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างที่คาดหวังเอาไว้แล้วจะยิ่งทวีปัญหาทั้งทางด้านโลกร้อนและยังมีปัญหาทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรของประเทศเดนมาร์กเพิ่มขึ้นด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเริ่มมีมาตรการที่ใครทำคนนั้นจ่ายใครก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนคนนั้นก็ต้องจ่ายภาษีโลกร้อนเพิ่มขึ้นเพื่อไปชดเชยหรือมีมาตรการต่างๆเพื่อสร้างแรงจูงใจที่จะลดการก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนลงนะครับแต่ว่ามันก็ส่งผลกระทบในเรื่องอื่นๆในวงกว้างทีเดียวก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามและลองดูว่ามาตรการเหล่านี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใดวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ